เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนจากวิดีโอตอนที่แล้วนะคะมีใครหลายคนทําได้บ้างหรือเปล่าคะคงมีหลายคนนะคะไปฝึกคิดฝึกทําได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนศาสตร์วิชาการบวกแบบเวทคณิตนะคะเป็นการทําให้นักเรียนคิดเลขได้เร็วขึ้นฉะนั้นนักเรียนต้องฝึกฝนบ่อยๆอาศัยทักษะการคิดบ่อยๆนะคะจะทําให้นักเรียนเก่งขึ้นแน่นอนค่ะค่ะสําหรับตอนนี้นะคะคุณครูได้หยิบโจทย์ที่เขาแข่งกันเลยหยิบมาทําให้นักเรียนดูเลยว่าคิดแบบเวทคณิตเนี้ยมันจะเร็วขึ้นไหมคุณครูจะทําให้ดูเลยที่นี้เมื่อครูทําแข่งกับเวลาใช่ไหมคะคุณครูก็จะตัดการทดเลขและคุณครูจะทดเป็นจุดอย่างเดียวแล้วนะคะนักเรียนจับตาดูดีๆนะคะมาเริ่มกันเลยครูตั้งโจทย์เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นทวนโจทย์นิดนึงเนาะอันนี้เป็นหลักแสนนะคะ 746,283 บวกกับ 257,362 บวกกับ 315,789 บวกกับ 436,771 บวกกับ 954,569 อาจารย์ได้ตั้งหลักตรงกันเรียบร้อยแล้วย้ำอีกทีไม่มีการทดแล้วนอกจากจุดโอเคนะคะมาเริ่มเลย3บวก2เป็น5 5บวก9เป็น14ใส่จุดเหลือ4 4บวก1เป็น5 5บวก9เป็น14ใส่จุดเหลือ4ไปต่อนะคะหลักหน่วยมี2จุด2ไปบวก8 8เป็น10ใส่จุดนะคะเหลือ0 0บวก6เป็น6 6บวก8กลายเป็น14ใส่จุดเหลือ4 4บวก7กลายเป็น11นะคะใส่จุดเหลือ1 1บวก6กลายเป็น7โอเคต่อมาหลักร้อยนะคะหลัก10มีทั้งหมด1 2 3จุดมี3จุดไปบวกหลักร้อย2แปลงล่างเป็น5เพราะบวก3จุดเนาะ5บวก3เป็น8 8บวก7กลายเป็น15ใส่จุดเหลือ5 5บวก7กลายเป็น12ใส่จุดเหลือ2 2บวกกับ5กลายเป็น7โอเคต่อไปหลักพันนะคะหลักพันหลักร้อยมีทั้งหมด2จุดโอเค6บวกกับ2กลายเป็น8 6บวกกับ2จุดนะคะกลายเป็น8 8บวกกับ7กลายเป็น15 15ใส่จุดเหลือ5 5บวกกับ5กลายเป็น10ใส่จุดเหลือ0 0บวกกับ6กลายเป็น6 6บวกกับ4กลายเป็น10ใส่จุดเหลือ0โอเค1 2 3 3จุดไปบวกหลักหมื่นนะคะหมื่นคือตัวเลข4ใช่ไหมคะบวกกับ3จุดกลายเป็น4 5 6 7โอเค7บวกกับ5กลายเป็น12ใส่จุดเหลือ2 2บวก1กลายเป็น3 3บวก3กลายเป็น6 6บวก5กลายเป็น11ใส่จุดเหลือ1โอเคต่อไปหลักแสนนะคะมีอยู่2จุดเนาะ7แปลงล่างเป็น9เนาะ7แปลงล่างเป็น9 9บวกกับ2เป็น11ใส่จุดเหลือ1 1บวก3เป็น4 4บวก4เป็น8 8บวก9เป็น17ใส่จุดเหลือ7ทีนี้1 2ดึงมันเป็นลงมาหลักต่อไปข้อนี้ตอบ 2,717,774 เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเมื่อเราได้คำตอบแล้วนะคะคุณครูขอเพิ่มเติมนะคะเวลาเราแข่งขันเนาะเขาจะให้คะแนนเราอะไรบ้างจะตรวจสอบอะไรบ้างโอเคนะคะจากโจทย์เนี้ยเป็นโจทย์ข้อสอบการแข่งขันนะคะเขาจะให้คะแนนคือ1เลยเขาต้องดูจุดว่าเราทดตรงจุดที่เป็นตัวบวกถูกต้องไหมเขาจะตรวจจุดถูกต้องไหมถ้าถูกต้องหมดเลยก็ไม่มีจุดหักคะแนนก็ถูกต้องจะตรวจคำตอบว่าที่ทำมาทั้งหมดนอกจากจุดตำแหน่งถูกต้องแล้วคำตอบที่ได้ถูกต้องไหมถ้าทุกอย่างถูกต้องหมดเลยก็ได้เต็มไม่มีจุดหักคะแนนเลยค่ะตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะครูได้ตั้งโจทย์มาเป็นหลักล้านบวกกันทีนี้มันจะมีบรรทัดที่6ซึ่งอยู่ในหลักแสนก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ว่างก็คือไม่ต้องตกใจทําปกติเลยบวกกันหลักหน่วยบวกหลักหน่วย10บวก10 100บวก100 1,000 บวก 1,000 หมื่นบวก 10,000 แสนบวกแสนเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโจทย์ข้อนี้นะคะคุณครูได้ตั้งขึ้นล้อกับโจทย์ข้อที่ไปแข่งขันเนาะก็ความยากขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวขอทวนตัวเลขนิดนึงเนาะตัวเลขบรรทัดที่1เลยนะคะ3,789,000
7,878 บวกกับ 2,636,565 นะคะบวกกับ 3,795,674 บวกกับ 8,312,945 บวกกับ 1,638,995 และบวกกับ 643,816 เรามาเริ่มกันเลยนะคะ8บวกกับ5กลายเป็น13นะคะใส่จุดเหลือ3 3บวกกับ4กลายเป็น7 7บวกกับ5กลายเป็น12ใส่จุดเหลือ2 2บวกกับ5กลายเป็น7 7บวกกับ6กลายเป็น13ใส่จุดทดแล้วก็เหลือ3โอเคเรียบร้อยต่อไปหลัก10หลักหน่วยมีอยู่3จุดนะคะนำไปบวกเพิ่มกับหลัก10 7ตัวนี้ต้องแปลงร่างกายเป็น10แล้วใช่ไหมคะเมื่อมันเป็น10ฉะนั้นก็เกิดการทด0ก็จะอยู่ในใจของนักเรียน0บวกกับ6กลายเป็น6 6บวกกับ7กลายเป็น13 13ใส่จุดเหลือ3 3บวกกับ4กลายเป็น7 7บวกกับ9กลายเป็น16ใส่จุดเหลือ6 6บวกกับ1กลายเป็น7โอเคใจเย็นๆนะคะหลัก10จะเห็นว่ามีอยู่3จุดใช่ไหมคะทำไงต่อเอ่ยก็คือเอา3จุดนี้ไปบวกกับหลักร้อยต่อไป8บวกกับ3จุดนี้นะคะ8 9 10 11กลายเป็น11ดังนั้นใส่จุดเหลือเลข1ในใจ1บวกกับ5เป็น6 6บวกกับ6กลายเป็น12ใส่จุดเหลือ2 2บวกกับ9เป็น11ใส่จุดเหลือ1 1บวกกับ9กลายเป็น10ใส่จุดเหลือ0 0บวกกับ8กลายเป็น8โอเคทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอตั้งให้ตรงนิดนึงจะได้ไม่สับสนโอเคโอเคหลักร้อยของเราก็เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยมันก็จะมี1จุด2จุด3จุด4จุดใช่ไหม4จุดไปบวกกับหลักพัน1 2 3 4ไปบวกกับ7 7บวกกับ4กลายเป็น11ใส่จุดเหลือเลข1 1บวกกับ6กลายเป็น7 7บวกกับ5กลายเป็น12ใส่จุดเหลือ2 2บวกกับ2กลายเป็น4 4บวกกับ8กลายเป็น12ใส่จุดเหลือ2 2บวกกับ3กลายเป็น5โอเคได้ 5,873 แล้วต่อไปหลักหมื่นเนาะนักเรียนจะย้อนกลับดูหลักพันมันจะมี1จุด2จุด3จุด3จุดนี้ก็ไปทบกับหลักหมื่นดังนั้น8ตัวนี้บวกกับ3จุดกลายเป็น8 9 10 11 11ใส่จุดเหลือ1 1บวกกับ3กลายเป็น4 4บวกกับ9กลายเป็น13ใส่จุดเหลือ3 3บวกกับ1เป็น4 4บวกกับ3เป็น7 7บวกกับ4กลายเป็น11ใส่จุดเหลือ1โอเคไปต่อเลยหลักแสนหลักแสนที่นี้หลักหมื่นมีกี่จุด1จุด2จุด3จุดโอเค3จุดไปบวกกับ7ในหลักแสนใช่ไหมคะ7บวกกับ3ก็กลายเป็น10 10ใส่จุดเหลือ0 0บวกกับ6ได้66บวกกับ7ได้13ใส่จุดเหลือ3 3บวกกับ3ได้6 6บวกกับ6เป็น12ใส่จุดเหลือ2 2บวกกับ6ต่อกลายเป็น8โอเคต่อมาหลักสุดท้ายจะเห็นว่าตัวนี้หมดแล้วนะหมดแล้วนะจบสิ้นแล้วนะตัวนี้ไม่ได้แล้วตัวนี้จบไปแล้วเพราะมีแค่หลักแสนต่อมาหลักล้านเราจะเหลือแค่5บรรทัดแล้ว1 2 3 3ตัวนี้เป็นไงคะไปบวกหลักต่อไป3ตัวนี้ก็จะกลายแปลงร่างกายเป็น4 5 6แปลงร่างกายเป็น6 6บวกกับ2กลายเป็น8 8บวกกับ3กลายเป็น11ใส่จุดเหลือ1 1บวก8เป็น9 9บวก1เป็น10ใส่จุดเหลือ0ทีนี้หลักล้านมี0มีจุดทั้งหมด1จุด2จุดไปบวกกับหลักต่อไปข้อนี้จึงตอบ 20,815,873 ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะนักเรียนสำหรับการบวกแบบเวทคณิตนะคะมันเป็นศาสตร์ที่ช่วยนักเรียนคิดเลขได้ไวขึ้นถูกต้องด้วยถ้าเรียนฝึกฝนนานๆฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนจะเก่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับนักเรียนโรงเรียนเรานะคะนักเรียนเจอครูนักเรียนสอบถามได้เลยครูยินดีตอบทุกข้อสงสัยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจหรือนักเรียนโรงเรียนอื่นนะคะทั้งอินบ็อกซ์ใต้ลิงก์นี้ได้เลยค่ะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะ
ค่ะอย่าลืมไปฝึกฝนนะคะสักวันจะเก่งขึ้นแน่นอนเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของครูอายด้วยนะคะเราจะมาพบกันครั้งหน้าแน่นอนค่ะ